สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับจานบีทีดีบอลครับกับบทวิเคราะห์บอลประจำวันอังคารครับที่24พฤษภาคมพ.ศ.2565ครับเอาละครับทีเด็ดฟุตบอลของเราในวันนี้ครับจะมาในรูปแบบบอลเต็งครับยกกันมา1คู่ด้วยกันครับมาฟังบทวิเคราะห์บอลกันเลยดีกว่าครับบอลเต็งของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึกอังกฤษคอนเฟอเรนซ์ครับเป็นทางด้านฮาลิแฟกซ์ครับพบกับเชสเตอร์ฟิลด์ครับในเวลา 1:45 ของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับฮาลิแฟกซ์ครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะไป2นัดแพ้2นัดเสมออีก1นัดครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับเชสเตอร์ฟิลด์ครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับทำได้ไม่ดีเช่นกันครับชนะไปเพียง1นัดครับและแพ้3นัดเสมออีก1นัดครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านครับฮาลิแฟกซ์ครับที่ดูดีกว่าครับเกมวันนี้ครับผมมองว่าอยู่ฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างฮาลิแฟกซ์ครับเสียง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับทั้งตัวผู้เล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่าครับวันนี้ครับราคาเปิดมาให้เสมอที่ฮาลิแฟกซ์ครับวันนี้ผมมองว่าฮาลิแฟกซ์ครับจะเอาชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้จัดไปครับที่ฮาลิแฟกซ์ครับสกอร์ที่คาดนะครับฮาลิแฟกซ์ครับชนะ 1-0 ครับเป็นไงกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอลเต็งของเราในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้ครับผมจานบีทีดีบอลครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ